อย่างยิ่งใหญ่กับป๊อปอัพไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์ในมหกรรมสถาปนิก67งานแสดงสถาปัตยกรรมชั้นนำของอาเซียนอย่าพลาดโอกาสดีๆกับสุดยอดสินค้า23แบรนด์จากไต้หวันในมหกรรมสถาปนิก67เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่30เมษายนโดยมุ่งมั่นนำเสนอในด้านการใช้ชีวิตอัจฉริยะและเมืองยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมของไต้หวันไทยและอาเซียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ณบูธ P105 ถึง P106 อาคาร Challenger Hall 1 Impact เมืองทองธานีค่ะSo Taiwan Excellent Pavilion is crafted, you know, to provide the themes of 3R concept: reduce, recycle, and reuse. So, regarding the decorations of this pavilion, we try to use post-industrial, minimalist industrial style.And to use less decoration materials, and also, meanwhile, we are presenting Taiwanese award-winning products that are sustainable, and also can provide a green solution. And if you look at the Taiwan Excellence Pavilion, the Taiwan Excellence Awards, right over this long tower.It is crafted with e-ink, electronic paper. And so this symbol can also be reused for our next exhibitions. So, ก็สำหรับคำถามแรกนะคะพูดถึงภาพรวมค่ะของบูธไต้หวัน Excellent Pavilion ในงานสถาปนิกประจำปี67นี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บูธของไต้หวัน Excellent Pavilion ซึ่งในปีนี้ค่ะเราก็ส่งมอบนะคะงานของเราเนี่ยภายใต้คอนเซปต์ 3R ค่ะนั่นก็คือ Reduce ลดการใช้นะคะ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่ค่ะและ Recycle นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ภายใต้คอนเซปต์ของเราค่ะเพื่อลดการตกแต่งนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยด้วยคอนเซปต์สไตล์ของเราอันนี้ก็จะออกดูเป็นแนวแบบว่าอุตสาหกรรมเล็กน้อยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้วัสดุในการตกแต่งสามารถนำกลับมาใช้อีกได้นะคะโดยทางไต้หวันเอ็กซ์แลนด์เองค่ะเราก็ตั้งใจจะส่งมอบนะคะและนำเสนอว่าทางไต้หวันเอ็กซ์แลนด์เองเนี่ยเราเป็นตราสินค้าที่ต้องการจะแสดงถึงความยั่งยืนค่ะและนำเสนอกรีนโซลูชันไปด้วยในพร้อมๆกันนะคะที่สำคัญค่ะไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์ของเรายังเป็นตราสินค้านะคะที่การันตีค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลของไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์เองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมนะคะหรือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นการตกแต่งตัวสัญลักษณ์ของเรานะคะหรือว่าตัวโลโก้ของไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์เองเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีของ e-ink ค่ะเป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ e-paper ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ในการจัดงานครั้งต่อไปนั่นเองค่ะ The Taiwan Excellence Pavilion main objectiveis to seek collaboration with the Thai architecture experts and buyers because the Thai government is seeking the BCG policy and I think Taiwan is a very good partner because you know in Taiwan we also have suffered earthquakes, flood, you know we can overcome some climate changes that bring the challengesAnd I think in this direction for circular economy, Taiwan and Thailand can work closely together.ก็ถ้าพูดถึงวัตถุประสงค์นะคะของการออกบูธไต้หวัน Excellent Pavilion ในงานในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักของเราเลยคือร่วมมือนะคะกับสถาปนิกไทยค่ะผู้เชี่ยวชาญทางสถาปนิกไทยนะคะหรือว่าผู้ประกอบการไทยนั่นเองค่ะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ BCG model นะคะที่ทางไต้หวันเองเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าไปอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญประเทศไทยเองหรือไต้หวันเองก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางด้านพันธมิตรกันที่ดีนะคะแล้วก็ทางไต้หวันเองก็เป็นประเทศที่ประสบค่ะอุบัติเรียกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเขาเรียกว่าอะไรนะอุทกภัยไหมคะอุทกภัยหรือว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการclimate change นะคะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะหาแนวทางค่ะที่จะร่วมอยู่ในเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะ so in Taiwan Excellence Pavilion there are 14 companies
featuring 22 products, and also there are 9 more companies organized by the Metal Industry Association from Taiwan. It's right beside the Taiwan Excellence Pavilion. All these Taiwanese companies, they produce very good quality products, and they are here to seek cooperation with the Thai experts and buyers. And I think we also want to learn from our Thai potential partners, you know, and in hope to create a better world with innovative and sustainable solutions. That's right. Okay. นะคะก็สำหรับคำถามที่3นี้นะคะในครั้งนี้ค่ะเรามีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านะคะจากไต้หวันกว่า14บริษัทนะคะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลไต้หวัน Excellent กว่า22ผลิตภัณฑ์ค่ะและที่สำคัญเรายังมีอีก9บริษัทนะคะส่งตรงจากไต้หวันเลยเป็นสภาอุตสาหกรรมโลหะแห่งไต้หวันซึ่งมานำเสนอโซลูชั่นต่างๆค่ะให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วงานในครั้งนี้นะคะเราก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถหาพันธมิตรค่ะภาคีความร่วมมือได้เลยนะคะที่สำคัญเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนโน้ตฮาวซึ่งกันและกันกับผู้ที่เรียกได้ว่าเป็น potential buyer ของเราอีกด้วยในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นค่ะ May I add that I hope that all our media friends you know they can come to our standsand to learn from each product because we have very unique products like the products can avoid the flood and products can detect the PM 2.5 right and to prevent from air pollutions all these products can apply for green solution and for smart cities and I think it's really solve the pain point yes. of the lifestyle nowadays yes, right. นะคะก็คุณไบรอันเองก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆมีเดียทุกๆคนนะคะให้มาเยี่ยมชมบูธด้วยตัวเองมาลองสัมผัสประสบการณ์ค่ะเพราะในครั้งนี้เนี่ยเรามีการนำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นนวัตกรรมการป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมเนาะคนไทยเราก็เจอกันอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้นึกออกแล้วภัยธรรมชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของฝุ่นต่างๆเนาะมลพิษ PM 2.5เองค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองนะคะ Yesterday we were here for the construction of the booth and there was no air conditioning actually it was quite hot here I see but thanks to our exhibits we have Amatec we have also Alaska. fans yes and it's really powerful it is a high velocity off, yes and actually the organizer of this venue also talking about to have this tank fan you know it's a industrial size yes ท่านขอเพิ่มเติมนะคะว่าอย่างเมื่อวานนี้ค่ะตอนที่เรามาประกอบโครงสร้างที่นี่นะคะก็อากาศเมืองไทยร้อนมากเลยแต่ว่าหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนะคะก็เป็นพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งก็สร้างความร่มเย็นให้กับทีมงานทุกๆคนนะคะแม้กระทั่งทีมผู้จัดงานหรือเจ้าของสถานที่เองก็มีแวะเวียนมาดูด้วยว่าอยากจะติดต่อมาลงพื้นที่ค่ะ Welcome all the media friends and Thai architectural expertsThai architecture and designers to come to Taiwan Pavilion and also the Taiwan booth to experience our amazing products. ในวันนี้นะคะผมก็ขอเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนเชิญชวนสื่อมวลชนทุกๆท่านรวมไปถึงสถาปนิกนะคะหรือว่าผู้ประกอบการไทยต่างๆให้มาร่วมชมงานของเราที่ไต้หวัน Excellent Pavilion ของเราแห่งนี้เพื่อมาสัมผัสประสบการณ์รวมถึงผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรมที่จะช่วยนำเสนอโซลูชั่นต่างๆให้กับทุกๆท่านด้วยเรียนเชิญเลยนะครับ